ทำอะไรผมยังไม่ทำอะไรคุณเลยคุณเองต่างหากอ่ะที่เป็นคนทำผมเมื่อคืนเนี่ยคุณยังเรียกผมว่าที่รักจ๋าอยู่เลยเอาซะผมเหนื่อยทั้งคืนเลยนะคุณจะบ้าเหรอข้าไม่ได้รักคุณกันฉันแต่งงานแล้วผมรู้แต่เมื่อคืนเนี่ยคุณบอกผมว่าลีลาของผมเนี่ยเด็ดกว่าสามีคุณอีกไม่ใช่หรอฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นนะแล้วเป็นแบบไหนกันล่ะผู้หญิงที่ขยมผมทั้งคืนแล้วก็บอกว่าลีลาผมเนี่ยเด็ดเหมือนซุปเปอร์แมนไม่ใช่หรอไอ้บ้าแกใส่หัวออกไปเลยนะก่อนที่สามีฉันจะกลับมาไม่สิก็ได้แต่ก่อนผมออกไปเนี่ยต่อยสังยกได้ปะอีโลกจะไหนมากอ่ะออกไปเลยนะทีรักผมกลับมาแล้วแย่แล้วสามีฉันกลับมาแล้วแกรีบลงมาสิเร็วกลับได้แล้วแต่จะให้ผมไปหลบที่ไหนอ่ะโอ๊ยหลบที่ตู้เสื้อผ้าก่อนก็ได้ไปแล้วเร็วสิพี่คิวฟังฉันอธิบายก่อนนะพี่นะได้ผมก็อยากจะรู้ว่าคุณจะอธิบายยังไงคือว่าผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาแล้วก็คุณก็บอกให้เขาไปหลบในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมพี่คิวมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ฟังฉันอธิบายก่อนนะพี่ครับผมขอโทษจริงๆนะครับพี่ผมไม่ตั้งใจครับพี่คิวใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นๆพี่ผมขอโทษจริงๆนะครับพี่ขอโทษน้องไปพี่เงี้ยเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะเข้าใจผิดงั้นเหรอล่อหักหลังพี่ทำลายความเชื่อใจของพี่เชื่อใจเราผู้ชายคนที่มานอนบนเตียงเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่เออนิ่มคิดว่าเราเลิกกันเถอะพี่คิวฉันจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนี่แกช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมว่าเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนิ่มแกใจเย็นก่อนนะไปนั่งค่อยๆคุยกันนิ่มคือเมื่อวานอ่ะแกเมามากเลยนะแกดื่มไม่พักเลยอ่ะยกเอาฉันก็พยายามจะห้ามแกแล้วอ่ะแต่แกไม่ฟังแล้วยังขอให้น้องหล่อๆในงานปาร์ตี้อ่ะพาแกกลับไปส่งที่บ้านด้วยอย่าบอกนะว่าไอ้ผู้ชายที่มันตาโตๆผมสีดำแล้วก็ผอมๆนั้นปะใช่คนนั้นแหละเพื่อนฉันอ่ะเป็นคนพามาเองโอ๊ยแกทำไงดีอ่ะชีวิตผู้ฉันพังหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกแกใจเย็นๆแกทำพลาดแค่ครั้งเดียวเองนะแต่ตอนแรกอ่ะฉันก็นึกว่าแกจะกลับกับไอ้น้องหัวทองนั่นซะอีกเห็นนัวกันทั้งคืนไม่อ่ะไม่จริงหรอกนิ่มแกฟังฉันนะคือฉันน่ะพยายามจะห้ามแกแล้วนุ้ยแต่แกบอกว่าพี่คิวไปทำงานต่างจังหวัดแกอยากจะปลดปล่อยอยากจะมีความสุขฉันก็เลยไม่กล้าห้ามแกอีกอ่ะโอ๊ยเวรแล้วไงล่ะทำไมฉันทำนิสัยแย่แบบนี้เนี่ยฮัลโหลพี่คิวฉันขอโทษจริงๆนะพี่กับสิ่งที่ฉันทำลงไปอ่ะฉันเข้าใจแล้วว่ามันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ฉันยอมหย่ากับพี่แล้วพี่ก็จะได้ทุกอย่างที่พี่ต้องการเพราะเรื่องเนี้ยฉันผิดเองฉันขอโทษพิมพ์งั้นฉันกลับก่อนนะสู้ๆนะแกคือผ
ผมนายใช่ไหมนายลืมโทรศัพท์ไว้ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับงั้นก็รีบมาเอาก่อนที่ฉันจะออกจากบ้านนี้นะอ่ะมือถือนายอ่ะของครับเมียครับพอได้ละนี่นายรู้ใช่ไหมว่านายคือคนที่ทำให้ชีวิตคู่และชีวิตแต่งงาน6ปีของฉันพังคือผมต้องขอโทษคุณจริงๆนะยังไงฉันก็ขอโทษนายด้วยละกันเรื่องเมื่อเช้าอ่ะที่ฉันพูดจาหยาบคายกับนายไปเพราะว่าฉันตกใจแล้วก็กลัวมากเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปเนี้ยฉันก็คงต้องออกไปใช้ชีวิตเร่ร่อนข้างถนนไม่งั้นก็บนสะพานแล้วก็ต้องไปขอเศษอาหารเขากินโอ๊ยชีวิตฉันมันพังหมดแล้วอ่ะผมรู้สึกผิดกับเรื่องนี้จริงๆนะคุณคุณฟังผมนะเราไม่ได้มีอะไรกันหรอกฮะนี่คุณหมายความว่าไงอ่ะผมแค่นักแสดงน่ะผมถูกจ้างมาด้วยราคา 5,000 เพื่อที่จะแกล้งเข้าไปอยู่ในปาร์ตี้แล้วก็พาคุณออกมาไงแล้วใครเป็นคนจ้างนายใครเป็นเจ้าของงานล่ะใครเป็นคนจัดงานก็เพื่อนสนิทคุณไงแล้วถ้าคุณหย่าไปเนี่ยใครล่ะที่ได้ผลประโยชน์ก็สามีคุณไงล่ะไม่อ่ะฉันไม่อยากเชื่อแล้วนายมาบอกความจริงฉันทำไมนายได้อะไรจากเรื่องนี้ที่ผมพูดเนี่ยมันคือความจริงนะคุณเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกผิดกับเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยผมจะไม่มายุ่งกับคุณอีกเดี๋ยวก่อนฉันมีอะไรให้นายช่วยคุณพิมพ์ครับสรุปแล้วเนี่ยข้อตกลงของผมเนี่ยคุณสนใจไหมครับนี่มึงทำอะไรแฟนกูวะโอ๊ยที่รักใจเย็นๆก่อนสิใช่ครับใจเย็นก่อนถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเมียคุณได้รู้ความจริงแน่มึงต้องการอะไรฮะผมก็แค่ต้องการค่าจ้างเพิ่มนะครับมึงกับกูตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอวะใช่ตอนแรกเนี่ยคุณให้ผมไปนอนเล่นๆแต่นี่อะไรคุณใช้ผมเป็นเครื่องมือไปหลอกเมียคุณเพื่อที่ไปฟ้องหย่าเนี่ยนะแถมยังให้เงินผมแค่ 5,000 ผมว่ามันน้อยไปนะครับแล้วนายมีปัญหาอะไรตรงไหนหรอมันก็เป็นส่วนที่นายควรจะได้อยู่แล้วนี่ใช่แค่นั้นก็มากพอแล้ววะคุณคิดว่าผมโง่มากเลยเหรอผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเมียคุณเนี่ยมีกองทุนตั้ง10ล้านเงิน 5,000 เนี่ยมันน้อยไปนะครับนี่มึงล้อกูเล่นใช่ไหมคะผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับผมพูดความจริงเอาหน่าชิวให้มันไปเถอะจะได้จบกูมีแค่นี้ถ้ามึงจะเอาก็เอาถ้าเกิดมึงไม่เอามึงก็ไปไกลโอเคกูจะบอกให้มึงนะแล้วถ้าเกิดมึงจับแบ็กเมย์กูด้วยกูจะไปแจ้งตำรวจกูจะบอกตำรวจว่ามึงทำอาชีพอะไรโอเคครับโอเคเข้าใจแล้วสบายใจได้ที่รัก10 ล้านฉันขอบใจแกมากเลยนะพิมพ์ที่คอยช่วยฉันตลอดเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกแกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะแล้วต่อไปเนี้ยชีวิตแกจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะนิ่มจ้ะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณนิ่มเขายอมรับว่าเขามีชู้เพราะฉะนั้นคุณนิ่มต้องจ่ายค่าชดเชยตามข้อตกลงที่คุยกันไว้ก่อนแต่งงานเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทและก็ยกบ้านหลังนี้ให้คุณคิว 300,000 นี่คุณคิดว่าผมโง่มากเลยเหรอฮะนี่คุณพูดอะไรของคุณน่ะฉันนอกใจคุณแค่ครั้งเดียวแล้วฉันก็ได้รับบทลงโทษแล้วไม่ใช่เหรออย่าทำตัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะผมรู้เรื่องเงินกองทุนของคุณทั้งหมดละนี่คุณหมายความว่าไงอ่ะผมก็มีแหล่งข่าวไงผมต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้และจะเอาเงินกองทุนของคุณทั้งหมดนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะฝันไปเถอะฉันไม่มีวันยอมให้คุณหรอกคุณนิ่มครับคุณสามารถเอาเงินให้เขาได้เชื่อผมเถอะตกลงไหมครับ
ฉันตกลงโอเคงั้นตกลงเปลี่ยนสัญญานะครับแต่เงินชดเชยกับบ้านหลังนี้จะต้องตกเป็นของคุณนิ่มนะครับโอเคครับงั้นรบกวนเซ็นสัญญานี้ด้วยครับนี่ครับยินดีด้วยนะครับคุณคิวกองทุนที่อยู่ภายใต้ชื่อของคุณนิ่มตอนนี้มีมูลค่าเหลือเพียงแค่10บาทฮะนี่คุณล้อผมเล่นใช่ไหมฮะขอบคุณมากนะคะคุณทนายผมขอตัวก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวก่อนคุณทนายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณทนายนิ่มจ๊ะเงิน10บาทนี่มันหมายความว่ายังไงหรอก็หมายความว่าฉันรู้ความจริงทุกอย่างแล้วไงจ๊ะฉันก็เลยขายกองทุนของฉันทั้งหมดแล้วเหลือไว้แค่10บาทอยากได้ไม่ใช่หรอเอาไปสิอีพิมพ์แกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแกเล่นชู้กับไอ้คิวแกคงคิดว่าจะได้ผัวรวยสินะเพื่อนแต่เสียดายเนาะได้ผัวโง่ๆแถมยังจนอีกอ่ะไม่ยอมนะเว้ยพวกมึงรวมหัวกันหลอกกูจะไปหาไอ้หมอนั้นกูจะไปเคลียร์รู้เรื่องมึงหุบปากเลยนะมึงหักหลังฉันแถมยังมาเล่นชู้กับเพื่อนฉันอีกแถมยังโยนความผิดทั้งหมดมาให้ฉันนี่คุณกะจะให้ฉันรู้สึกผิดตลอดชีวิตเลยหรือไงฮะตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะนิ่มแล้วมันยังไงล่ะฉันขอให้พวกมึง2คนชิบหายไปตลอดชีวิตนิ่มๆคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแกกำลังเข้าใจผิดอ่ะนิ่มมึงเลิกต่ออะไรไอ้พิมพ์แม่งโคตรทุเลศว่ะโอเคโอเคผมรู้ว่าผมผิดผมขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมโอกาสเหรอที่กับฉันคุณยังไม่เคยให้โอกาสฉันเลยพอแล้วล่ะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปนิ่มนิ่มผมขอโอกาสอีกครั้งเถอะนะผมขอโทษนะนิ่มพอเหอะออกไปได้ละมึงด้วยพิมพ์พวกมึง2ตัวออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ออกไป